ที่มาของพระมหาพิชัยมงกุฎสิ่งมงคลล้ำค่าบนแผ่นดินหนึ่งในเครื่องราชกกุฏภัณฑ์สัญลักษณ์ของพระราชาทรงเคยสวมเพียงครั้งเดียวตลอดรัชกาลนะครับเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์หมายถึงสิ่งของอันเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นพระราชาธิบดีรวม5สิ่งด้วยกันเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกจะได้มีการถวายเครื่องเบญจกกุฏภัณฑ์5สิ่งอันแสดงถึงการเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์สำหรับเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ตามตำราที่มีมาแต่โบราณจะมีการกล่าวถึงแตกต่างกันออกไปอันจะเป็นเพราะในแต่ละภูมิภาคมีความเชื่อหรือว่าคติที่แตกต่างกันในส่วนของเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ไทยนั้นมีปรากฏในรายชื่อของศิลาจารึกเรื่องการอภิเษกพระเจ้าลือไทยตรงกับปีพุทธศักราช1890อยู่3สิ่งนะครับก็คือ1เสวตฉัตร2พระขันชัยศรีและก็3มงกุฎส่วนอีก2สิ่งนั้นไม่ปรากฏว่าเป็นอะไรซึ่งพระมหาพิชัยมงกุฎก็จัดเป็นสิ่งมงคลอันดับแรกในเครื่องราชกกุฏภัณฑ์พระมหาพิชัยมงกุฎเป็นพระมหามงกุฎทองคำลงยาประดับแล้วก็สร้างขึ้นนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเฉพาะองค์พระมหามงกุฎซึ่งไม่รวมถึงพระจรสูง51เซนติเมตรถ้ารวมถึงพระจรก็จะสูงถึง66เซนติเมตรมีน้ำหนัก 7,300 กรัมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งเติมพระมหาพิชัยมงกุฎนี้โดยได้ประดับเพชรขนาดใหญ่ที่ยอดพระมหามงกุฎ1เม็ดและก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานขนานนามเพชรเม็ดนี้ว่าพระมหาวิเชียรมณีความหมายของพระมหาพิชัยมงกุฎนี้แสดงถึงยอดพระวิมานของพระอินทร์หรือว่าเทพพระมหามงกุฎนี้สร้างขึ้นในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ทำด้วยทองคำลงยาประดับเพชรคันถึงสมัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็มีการปรับนำเพชรเม็ดใหญ่จากอินเดียมาประดับไว้บนยอดซึ่งมีความหมายว่าเป็นของหนักเป็นพระราชภาระของพระเจ้าอยู่หัวเพราะต้องทรงแบกรับความทุกข์ความโศกและก็โรคภัยของประชาชนทั้งปวงพระมหาพิชัยมงกุฎมีน้ำหนักมากกว่า 7.3 กิโลกรัมนั่นเองนะครับเครื่องราชกกุฏภัณฑ์นี้นะครับมีความสำคัญยิ่งเพราะว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาธิบดีจึงเป็นสิ่งที่จะต้องนำขึ้นทูลเกล้าถวายซึ่งเป็นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ไทยเครื่องทรงเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นๆได้ผ่านพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพ่ออยู่หัวเจ้าตรงตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงเก่าทุกประการซึ่งพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์นี้เพียงแค่ครั้งเดียวนั่นก็คือวันที่พระองค์เข้าพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพ่ออยู่หัวและก็จะไม่ทรงเครื่องราชเบญจกกุฏภัณฑ์อีกเลยตลอดรัชกาลเพราะเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์นี้เป็นเครื่องทรงที่สงวนไว้สำหรับพิธีบรมราชาภิเษกเท่านั้นดังนั้นหลังจากเสร็จพิธีบรมราชาภิเษกแล้วเจ้าพนักงานก็จะอัญเชิญเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ทอดถวายไว้ที่ข้างๆพระราชบัลลังก์แทนความหมายของเครื่องราชกกุฏภัณฑ์กกุฏภัณฑ์ก็คือเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ตามรูปศัพท์แปลว่าเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์กกุฏภัณฑ์เป็นคำภาษาบาลีมาจากคำว่ากกุฏะแปลว่าเครื่องหมายความเป็นพระราชาบวกกับพนัทะแปลว่าของใช้เครื่องราชกกุฏภัณฑ์จึงหมายรวมถึงอุปกรณ์เครื่องทรงหรือว่าสิ่งอื่นๆที่เป็นของพระมหากษัตริย์และก็ต่างประเทศที่มีระบอบพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันก็จะมอบเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ให้แก่พระมหากษัตริย์องค์ต่อๆไปเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการมอบสิทธิในการครองราชบัลลังก์เครื่องราชกกุฏภัณฑ์จะประกอบไปด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎพระแสงขันชัยศรีทานพระกรวาวิชนีพัดวาวิชนีหรือว่าพระแท่จามรีฉลองพระบาทเชิงงอนและก็สิ่งอื่นๆที่ถือว่าเป็นสิ่งประกอบพระเกียรติยศของประมุขของประเทศนั้นตามแต่ละประเทศเป็นต้นไปนะครับ